พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเราคนไทยทุกคนแล้ว PDPA คืออะไรแล้วต้องทำยังไงไม่รู้ไม่ได้แล้วล่ะสวัสดีค่ะพบกันใน Digital Thailand กับเอิ้นปานระพีรายการที่จะอัปเดตพวกเราทุกคนให้ทันกับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลมาถึงตอนนี้หลายคนก็คงได้ยินคำว่า PDPA หรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งนี่ก็คือกฎหมายที่จะมาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราหลายคนก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะคืออะไรกันแน่ในขณะที่บริษัทห้างร้านองค์กรหรือแม้แต่ผู้ค้าขายออนไลน์ก็กำลังปวดหัวกันอยู่เพราะมีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างเลยจริงๆค่ะงงกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะเพื่อคลายความสงสัยเอิ้นจึงพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ PDPA โดยรวบรวมสารพัดคำถามคาใจใกล้ๆตัวมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนหลายแห่งเลยเกี่ยวกับเรื่อง PDPA นะคะและยังเป็นทีมผู้แต่งหนังสือ PDPA Shortcut อีกด้วยค่ะมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์พงษ์ขำอ่อนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีศรีกุลวงศ์กรรมการคณะกรรมการดิจิทัลอีโคโนมีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดร.เภสัชกรนพดลอัจจิมาธีระเลขาธิการสภาเภสัชกรรมกรรมการสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ประเทศไทยผู้อำนวยการแผนกกฎระเบียบและการแพทย์อาเซียนเร็กคิดเบนไคเซอร์และดร.อรรถสิทธิ์พัฒนสิริรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะซึ่งการถ่ายทำในครั้งนี้เราก็มีการตรวจ ATK กันก่อนนะคะผลออกมาเป็นลบแล้วก็ถอดหน้ากากเพียงครั้งละ1คนเท่านั้นนะคะโดยทีมงานแล้วก็ท่านอื่นๆที่เหลือก็สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาค่ะพร้อมกับมีฉากกั้นด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือ PDPA หรือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้คืออะไรและเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างไปฟังคำตอบกันค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันก็คือ PDPA Personal Data Protection Act ของปี2022ตัวกฎหมายเนี่ยครับเป็นกฎหมายที่น่าสนใจครับเป็นกฎหมายแรกที่ให้สิทธิประชาชนครับว่าเรานอกจากจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินนะครับเรายังเป็นสิทธิเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจะต้องถูกคุ้มครองนะครับแล้วใครจะมาคุ้มครองข้อมูลของเราก็หมายถึงทั้งภาครัฐภาคเอกชนบริษัทหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้โดยตัวพระราชบัญญัตินี้นะครับเขาอยู่บนพื้นฐานอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ เรื่องของความโปร่งใสนะครับการที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยครับจะต้องแจ้งให้เราทราบเราต้องรู้วัตถุประสงค์นะครับแล้วเขาจะไปดูแลอย่างไรนะครับเราต้องทราบทั้งหมดแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของความเฉพาะเจาะจงนะครับการที่เขาเอาข้อมูลของเราไปใช้เช่นเป็นเรื่องของการสมัครงานก็ต้องไปใช้สมัครงานอย่างเดียวจะไปใช้วัตถุประสงค์อื่นไม่ได้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการเคารพในตัวสิทธิ์ของเราและสุดท้ายก็คือเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของระบบการเก็บข้อมูลนะครับก็อยู่บนพื้นฐาน4เรื่องนี้นะครับและตัวเราหรือบุคคลทั่วๆไปจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างจากพ.ร.บ.นี้จะเกี่ยวข้องยังไงมีผลยังไงกับชีวิตเราตัวกฎหมายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ2กลุ่มบุคคลด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของตัวข้อมูลซึ่งก็หมายถึงประชาชนทุกคนนะครับในประเทศไทยนะครับได้รับการดูแลจากกฎหมายนี้ทั้งหมดกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่เขาเอาข้อมูลเราไปใช้ก็ต้องเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลนะครับภาคเอกชนบริษัทเล็กบริษัทน้อยรวมถึงหน่วยงานแสวงหากำไรหรือว่าไม่แสวงหากำไรครอบคลุมด้วยกฎหมายนี้ทั้งสิ้นอาจจะมีข้อยกเว้นแตกต่างกันไปนิดหน่อยถือว่าครอบคลุมทุกฝ่ายทุกคนจริงๆครับกฎหมายนี้ครับเริ่มต้นนะครับต้องรู้จักก่อนนะครับว่า
ตัวบุคคลทั่วๆไปมีอะไรที่ถูกคุ้มครองบ้างเราเรียกตรงนี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในกฎหมายเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ประเภทด้วยกันก็มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลระบุตัวตนของเราข้อมูลที่พูดถึงเรื่องของการติดต่อข้อมูลสุขภาพข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับตัวอย่างเช่นอะไรกันบ้างนะครับในข้อมูลเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นชื่อนามสกุลของเราเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ตัวชื่ออีเมลหรือแม้กระทั่งตัวร่องรอยของการที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์จะเป็น IP หรือว่าเป็นคุกกี้แล้วก็ยังรวมถึงข้อมูลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามี8เรื่องนะครับที่จะถูกคุ้มครองเรื่องต่อมาก็คือว่าเขาคุ้มครองพวกเราอย่างไรกันบ้างในพรบ.นี้นะครับก็คุ้มครองอยู่7ด้านครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลครับซึ่งสิทธิของเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นก็จะมีสิทธิในการเข้าถึงในการขอสำเนาเปลี่ยนแปลงลบระงับการใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆง่ายๆเลยนะครับบางครั้งเราเนี่ยไป subscribe พวกโปรแกรมทางการตลาดนะครับเราอยากจะให้ชื่อของเราเนี่ยหายไปเนาะไม่ต้องมาติดต่อเราอันนี้เราก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าเราขอระงับการใช้เราขอที่จะลบไปเลยนะครับหรือว่าเราจะขอถอนความยินยอมหรือเราอยากจะขอสำเนาก็ได้ว่าเขาเอาข้อมูลอะไรของเราเนี่ยไปบ้างหลายคนสงสัยมันครอบคลุมเฉพาะข้อมูลออนไลน์หรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยในการดำเนินงานขององค์กรหรือบริษัทต่างๆเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะออนไลน์อย่างเดียวใช่ค่ะข้อมูลยังอยู่ในลักษณะที่เป็นออฟไลน์ที่เราเห็นว่าเป็นกระดาษอย่างเช่นเวลาที่เราส่งข้อมูลอย่างเช่นบัตรประชาชนสำเนาเอกสารต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษก็ยังมีข้อมูลในรูปแบบของเสียงแล้วก็ข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโออีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย PDPA เนี่ยครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลในทุกรูปแบบที่องค์กรเก็บเอาไว้ครับบทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นยังไงคะตามพ.ร.บ. PDPA เนี่ยก็จะกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมี3อย่างอย่างแรกคือโทษปรับทางปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะโทษปรับทางปกครองมันคืออะไรมันก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำผิดกฎหมายเราคือเหมือนเป็นเด็กไม่ดีอะเราก็โดนปรับด้วยจำนวนเงินดังนั้นองค์กรเนี่ยก็ถ้าเกิดดำเนินการไม่สอดคล้องกฎหมายนะครับก็จะถูกปรับทางปกครองเงินก็คือเข้ารัฐผมจะยกตัวอย่างหนึ่งที่จะโดนปรับแน่ๆโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยมีดาราเดินเข้ามาขอตรวจเอชเอชไอวีทีเนี้ยพยาบาลก็ตื่นเต้นดาราดันเป็นเอชนะฮะเป็นเอชไอวีบวกก็เปิดเผยไปให้เพื่อนแล้วบอกให้เพื่อนเหยียบไว้เพื่อนก็ไม่เหยียบถูกไหมครับดังนั้นก็กระจายไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตประชาชนก็ได้รับรู้อินเทอร์เน็ตก็มีการดราม่าโรงพยาบาลจะต้องรักษาความลับแต่ดันไปเปิดเผยอย่างเงี้ยก็เป็นการเปิดเผยที่โดยมิชอบก็โดนปรับทางปกครองอีก2โทษนะฮะก็คือโทษทางแพ่งแล้วก็โทษทางอาญาซึ่งคดีที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยมันโดน3โทษเลยเมื่อกี้เราพูดปรับปกครองแล้วเนาะโดนปรับเพราะเป็นเด็กไม่ดีโทษอาญาโดนปรับอีกเรื่องนี้นะอาจจะมีโทษจำคุกแล้วก็โดนปรับด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่ององค์ประกอบทางอาญาด้วยคือทำให้ตัวดาราคนนั้นเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและละครเขาก็ไม่เอาไหวคนที่มีดราม่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็โดนละครยกเลิกสิบเรื่องละล้านก็มาเอาผิดโรงพยาบาลได้นะครับดังนั้นแต่ว่าข้อแม้ก็คือว่าโทษอาญากับโทษแพ่งเนี่ยผู้เสียหายอย่างดาราคนนี้จะต้องไปขึ้นศาลเพื่อที่จะฟ้องตามคดีเหล่านั้นแต่โทษปรับปกครองเนี่ยโรงพยาบาลเป็นเด็กไม่ดีโดนปรับได้เลยนะอ๋อค่ะก็คือมีทั้งปกครองแพ่งและอาญานั่นเองพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เกี่ยวข้องกับ2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายแรกผู้เก็บข้อมูลฝ่ายที่2ก็คือเจ้าของข้อมูลเมื่อพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้เนี่ยนะคะแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างคะเจ้าของข้อมูลหรือว่าพวกเราเนี่ยแหละเราจะต้องสังเกตก่อนว่า เวลาที่เราทำธุรกรรมกับองค์กรต่างๆเนี่ยเรามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรกับองค์กรหรือบริษัทเหล่านั้นบ้างและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้นั้นน่ะมันมากเกินความจำเป็นที่บริษัทหรือองค์กรเหล่านั้นจะใช้หรือเปล่าอันที่2เรามีสิทธิ์ที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับว่าเรามีสิทธิ์
ที่เราจะขอลบเรามีสิทธิ์ที่เราจะขอดูอีกประเด็นหนึ่งที่ทางเรื่องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือต้องทราบว่าถ้าเราจะใช้สิทธิ์ของเรากับองค์กรต่างๆเหล่านั้นช่องทางที่องค์กรต่างๆเหล่านั้นให้ติดต่อเนี่ยติดต่อทางไหนบ้างอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรจะต้องจำเป็นเลยครับที่จะต้องทำเวลาที่เราจะให้ความยินยอมในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆขอข้อมูลของเราเนี่ยแล้วเราจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมเนี่ยเราจะต้องอ่านข้อความให้ชัดเจนก่อนว่าเราให้ความยินยอมในประเด็นไหนและเขาเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรบ้างแล้วเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างคะหนึ่งก็คือลูกค้านะครับขององค์กรหรือบริษัทนั้น2ก็คือพนักงานพนักงานถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันเนื่องจากพนักงานเนี่ยก็จะต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรหรือบริษัทก็ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเอาไว้ประเภทที่3นะครับก็คือเวนเดอร์ที่ทำการค้ากับองค์กรหรือบริษัทนั้นนะครับที่เป็นคู่ค้าเนื่องจากว่าจะต้องเก็บข้อมูลของเวนเดอร์ไว้เหมือนกันประเภทที่4ก็คือผู้สมัครงานผู้สมัครงานก็ถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหลักที่องค์กรหรือบริษัทนะครับก็จะต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลายๆเรื่องกับองค์กรโดยสรุปแล้วเนี่ยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทในบริบทขององค์กรและบริษัทก็คือตัวลูกค้านะครับพนักงานนะครับเวนเดอร์แล้วก็ผู้สมัครงานครับคราวนี้ในมุมของผู้ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าองค์กรหรือว่าบริษัทท่านเก็บอย่างมีความปลอดภัยหรือเปล่ามันสามารถที่จะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมาศึกษาตัว PDPA นี่แหละครับว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของท่านเนี่ยในตัวกฎหมายเนี่ยมีการมีฐานกฎหมายรองรับไหมว่าการเก็บอย่างนี้เนี่ยเก็บได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือองค์กรหรือบริษัทจะต้องปฏิบัติตามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมพวกผมเองก็ได้รวบรวมความรู้ที่เราเป็นที่ปรึกษาทั้งหลายมาก็เลยเขียนเป็นหนังสือไว้สำหรับทุกฝ่ายนะครับจะได้ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ง่ายๆก็จะเป็นหนังสือ PDPA Shortcut นะครับทางรัฐรู้ทันกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ก็น่าจะช่วยเหลือทั้งในฝ่ายของผู้ที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและฝ่ายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระดับหนึ่งหนังสือ PDPA Shortcut จะวางขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็น e-book ออกมาด้วยนะครับแล้วถ้าเราจะมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของคนทั้ง4ประเภทที่ว่าไปเนี่ยนะคะจะต้องมีการให้เขาเซ็นยินยอมทุกครั้งเลยไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครับว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราเก็บเพื่ออะไรเพราะข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นประเภททั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูล sensitive หรือว่าเป็น sensitive data sensitive data เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่เราต้องระมัดระวังมากนะครับก็คิดว่าส่วนใหญ่นะครับจะต้องขอความยินยอมสำหรับถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรซึ่งใน PDPA เองเนี่ยมีการระบุฐานกฎหมายไว้นะครับว่าถ้าท่านเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์เหล่านี้นะครับท่านสามารถดำเนินการได้ท่านก็แค่มี privacy notice ให้กับตัวเจ้าของข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของท่านเนี่ยไปตกอยู่ภายใต้ฐานความยินยอมนั่นคือตัวองค์กรหรือบริษัทจะต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับซึ่งเจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอมหรือเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไปแล้วก็มีสิทธิ์มาถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเคสด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต้องขอเสมอไปใช่ครับทีนี้สมมุติว่ามีคนเอาข้อมูลเช่นข้อมูลการรักษาโรคหรือว่าข้อมูลของโรคของคนไข้เนี่ยนะคะไปทำการเปิดเผยโดยที่คนไข้คนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการให้การยินยอมไว้ก่อนหรือว่าไม่ได้มีการคอนเซนต์เอาไว้ก่อนว่าให้เปิดเผยได้แล้วสื่อมวลชนเอาข้อมูลดังกล่าวเนี้ยไปทำการเปิดเผยต่อหรือไปนำเสนอเป็นข่าวแบบนี้คือสื่อผิดไหมคะต้องบอกเป็นหลักการก่อนนะว่ากิจการที่เป็นเรื่องของสื่อมวลชนการออกข่าว
ป็น public communication เป็นกิจการสื่อเนี่ยนะดังนั้นโดยหลักการของมันเนี่ยคือกิจการที่เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยจะได้รับการยกเว้นบางส่วนนะจากการบังคับใช้โดยกฎหมาย PDPA นั่นคือหมายถึงจะไม่บังคับใช้ทุกส่วนกับตัวกิจการที่เป็นสื่อสารมวลชนต่อไปการที่ยกเว้นการบังคับใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สื่อเนี่ยสามารถที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสื่อจะต้องมาปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ทำให้สาธารณชนเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ถูกไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราอันนี้มี2ประเด็นมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ความสงสัยในประเด็นอะไรในสังคมเนี่ยมันกระจ่างขึ้นเนี่ยประเด็นแรกเลยคือว่าเราต้องดูว่าข้อมูลที่เปิดเผยมานั้นน่ะมันเป็นข้อมูลที่สาธารณะเขารับรู้อยู่แล้วหรือเปล่าเช่นมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดข่าวเจ้าอื่นหรือว่าตัวอาจจะไม่ใช่ข่าวก็ได้แต่การที่เกิดเหมือนประชาชนในสังคมเนี่ยได้รู้เรื่องตรงนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วสื่อเอามาทำเป็นประเด็นที่บอกว่าความกระจ่างของสังคมอันนี้ผมจะต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ย PDPA ถึงแม้จะยกเว้นการบังคับใช้ในบางส่วนกับเรื่องกิจการสื่อแต่เขาบอกว่าการยกเว้นนั้นเนี่ยนะฮะจะยกเว้นได้สื่อนั้นเนี่ยจะต้องทำตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อดังนั้นถ้าเกิดว่าสื่อเนี่ยทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ล้ำเส้นเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดจะยกตัวอย่างเนี่ยมาปรับเข้ากับกฎหมายนะฮะว่าจะทำยังไงนะครับในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยประเด็นก็คือว่าเวลาเรารู้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวมากๆอย่างเช่นข้อมูลโรคอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสามารถทำความกระจ่างให้กับสังคมได้โดยการแก้ต่างให้คนบางคนนะครับเราจะต้องมานั่งคิดและดูกฎหมาย PDPA ว่าเอ๊ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ควรจะเป็นความลับของคนคนนั้นหรือเปล่าความเป็นไปได้ที่จะทำให้เราเนี่ยในฐานะสื่อเนี่ยถูกต้องทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องไปคุยและอธิบายว่าเอ้ยข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นความลับมากเลยนะเป็นข้อมูลที่เป็นความอ่อนไหวมากดังนั้นถ้าเกิดจะเปิดเผยไปเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดเผยมาแล้วเนี่ยสังคมจะเกิดความกระจ่างถ้าคุณยอมนะครับเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ตัวข้อมูลนั้นสังคมก็จะได้รับความกระจ่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะบริษัทห้างร้านขนาดเล็กต้องทำอะไรบ้างแล้วจะแตกต่างกับองค์กรหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ยังไงไหมคะคือต้องมาพิจารณากันก่อนนะคะน้องเอิญว่าความแตกต่างของบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่เนี่ยในแง่ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่แตกต่างกันก็คือน่าจะเป็นจำนวนของข้อมูลถูกไหมคะถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาเก็บข้อมูลเยอะแล้วก็นำไปใช้งานอ่ะอาจจะหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัตถุประสงค์นะคะดังนั้นความรับผิดชอบของบริษัทที่มีขนาดใหญ่อ่ะน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่ลองประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยอาจจะมีมากกว่านะคะดังนั้นบริษัทใหญ่ก็คงจะต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายระบุทีนี้พอเรามาดูบริษัทที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากจำนวนของข้อมูลที่เก็บก็อาจจะน้อยกว่าวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งานก็อาจจะไม่หลากหลายเท่าแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยกว่านะคะดังนั้นกฎหมายก็จะระบุไว้นะคะว่าถ้าเป็นวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะตามที่ได้ระบุไว้ก็จะมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่อง PDPA เนี่ยแค่บางส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องทำโรป้าคำว่าโรป้านี่คือแปลเป็นไทยก็คือบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ต้องทำแน่ๆเลยคือจะต้องมีการแจ้งค่ะว่าเราเนี่ยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าไว้ทำอะไรรวบรวมไว้เก็บไว้ที่ไหนนะคะใช้ทำอะไรบ้างเปิดเผยให้ใครบ้างจุดเนี้ยต้องทำต้องแจ้งไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องทำใช่ค่ะภาษาอังกฤษตรงนี้เรียกว่า privacy noticeนะคะก็คือบันทึกแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเราจะทำนะคะส่วนที่2ก็คือมันจะมีว่าเราเคยขออนุญาตท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่าเราเนี่ยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์1 2 3ทีนี้ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านก็ใจดีให้เราใช้ถึงจุดนึงท่านรู้สึกว่าไม่ไหวละทำไมได้รับโทรศัพท์มากมายที่รู้สึกไม่ชอบไม่มีความสุขแล้วท่านก็ไม่ทราบว่า
การโทรมาหาท่านเนี่ยมาจากคนไหนที่เก็บข้อมูลก็เลยจะแจ้งทุกๆคนว่าต่อไปเนี้ยเราไม่ให้ใช้แล้วนะจุดนี้ค่ะทุกๆกิจการไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามจะต้องมีช่องทางค่ะให้ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถอนความยินยอมที่เขาเคยยอมให้เราใช้ข้อมูลได้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมต่อไปแล้วสิ่งที่3ก็คือเรียกว่าแบบฟอร์มที่เราอยากจะขอความยินยอมในอนาคตต่อๆไปอย่างเช่นกิจการของเราเคยทำเรื่องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์1 2 3นะคะในอนาคตเราอยากจะมีกิจกรรมใหม่ค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมเก็บสะสมแต้มอันนี้พอเป็นกิจกรรมใหม่ปุ๊บเนี่ยจะต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลดังนั้นเราก็ต้องมีแบบฟอร์มอันนี้ที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเซ็นให้เราซึ่งการเซ็นเนี่ยเป็นได้ทั้งเซ็นบนกระดาษนะคะหรือว่าจะเซ็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เราอาจจะขอบนแอปเนี่ยค่ะพอมี3อย่างเนี้ยค่ะก็โอเคละปลอดภัยสำหรับกิจการขนาดเล็กนะคะเขาเรียกว่าหลักปฏิบัติที่เรียกว่าเป็น best practice นะคะคือ high speed แหละคือการย่นกระบวนการทำน้อยที่สุดเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ที่แนะนำแบบนี้ต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไม่ใช่แค่นี้ที่ต้องทำอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราเก็บรวบรวมใช้แล้วก็เปิดเผยเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์อื่นๆอีกหรือเปล่าที่เราต้องทำเพิ่มนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไประยะแรกนี่3อย่างก่อนคำว่ากิจการขนาดเล็กหรือว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยก็คือร้านขายของชำขายของอะไรแบบนี้ก็คือนับรวมด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นกิจการขนาดเล็กเหมือนกันสมมุติเราเป็นร้านขายของชำใช่ไหมคะคุณลูกค้าเดินมาซื้อของกับเราทุกวันแต่เราไม่เคยทราบว่าเขาเนี่ยชื่อนี้อีเมลนี้เบอร์โทรศัพท์นี้แบบนี้ค่ะไม่เข้ากับเกณฑ์นี้ค่ะคุณป้าคุณลุงร้านขายของชำก็ไม่ต้องกังวลเราไม่เคยเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ค่ะกฎหมายนี้บังคับใช้เฉพาะผู้มีการเก็บข้อมูลใช่ท่านผู้ประกอบการที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าค่ะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่บริษัทแต่หากเราเป็นปัจเจกบุคคลเลยแต่เรามีการเก็บข้อมูลของคนอื่นอันนี้รวมด้วยไหมคะรวมค่ะบุคคลหรือนิติบุคคลค่ะใครก็ตามที่มีการเก็บข้อมูลอะไรของใครไว้ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะพอพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นมานะคะก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งที่เกิดขึ้นมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินตำแหน่งนี้ก็คือ DPO หรือว่า Data Protection Officer นะคะ DPO เนี่ยคืออะไรแล้วแต่ละบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้ง DPO ขึ้นมาไหมคะ Data Protection Officer หรือว่าถ้าแปลภาษาไทยก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตัว DPO เนี่ยถือเป็นตัวแทนขององค์กรที่จะต้องดูแลเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร DPO มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับให้องค์กรเนี่ยมีการดำเนินงานทุกเรื่องนะครับตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายตัว PDPA นะครับแล้วก็หน้าที่หลักอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่า DPO เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนขององค์กรในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นที่เป็นขั้นรุนแรงนะครับ DPO จะต้องทำการประสานงานกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสพส.ในการที่เราจะแก้ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถือว่าตำแหน่ง DPO เนี่ยเป็นตำแหน่งใหม่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากขององค์กรด้วยแปลว่าบริษัทหรือองค์กรจำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ณปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราดูตามกฎหมาย PDPA หลักนะครับจำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยกเว้นบ้างหรือไม่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกในอนาคตนะครับเราก็ต้องมานั่งคอยดูกันอีกว่ากฎหมายลูกที่จะออกตามมาจะมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันควรจะต้องมีครับควรจะต้องแต่งตั้งและควรจะต้องรายงานไปที่ตัวสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่าองค์กรของเราใครเป็น DPO นะครับทีนี้สมมุติว่าเราไปเจอดาราหรือเจอผู้หญิงสวยแล้วแบบเราอยากขอถ่ายรูปด้วยไปเจอดาราที่เราชื่นชอบมากเลยกำลังกรี๊ดเลยแบบดีใจจังเลยขอถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องแบบว่ายื่นคอนเซนต์ให้พี่เบลล่าคะช่วยเซ็นยินยอมให้ด้วยเพื่อจะถ่ายรูปเนี่ยต้องทำขนาดนั้นไหมคะไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่า
กฎหมายเนี้ยค่ะ PDPA หรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีผลบังคับใช้กับคนที่เรียกว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะในระดับที่เรียกว่า Data Controller นะคะหรือว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้คือคนที่เขาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจกรรมหรือว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกฎหมายบังคับใช้กับกลุ่มนี้แต่เราเนี่ยพอเราไปเจอดาราใช่ไหมเราก็แบบชื่นชอบมากเราอยากถ่ายรูปเราไม่ได้เอาภาพนะคะของดาราท่านเนี้ยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ประโยชน์ทางธุรกิจของเราเราคือชื่นชอบถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ดูหรือไว้โพสต์นะคะเพื่อจะบอกว่าอุ๊ยวันนี้เจอพี่บุญล่าน่ารักจังเลยเนี่ยค่ะเรียกว่าการใช้ personal use ส่วนบุคคลเลยกฎหมายไม่มาทำอะไรเราเลยค่ะเราสามารถใช้ชีวิตไปได้ตามปกติค่ะค่ะก็แค่ขออนุญาตพี่บุญล่าคะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะแค่นี้ก็ถือพอแล้วถ้าเขาอนุญาตเขาก็ให้ถ่ายเองใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อไปบังเอิญว่าเราก็โพสต์ละว่าเนี่ยเราก็เจอคุณเบลล่าแล้วก็แบบน่ารักมากเลยแล้วก็อาจจะถ่ายมาหลายช็อตเนาะมีถ่ายที่เราคู่กันดูสวยน่ารักใช่ไหมคะโพสต์ไปประมาณ20ภาพทุกมุมมันจะมีบางมุมที่คุณเบลล่าจะเผลอแล้วเป็นมุมที่ไม่สวยแล้วเราก็แท็กใช่ไหมคะคุณเบลล่าจะติดต่อมาว่าเออน้องช่วยลบภาพให้พี่หน่อยสิมุมนี้ไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ค่ะเราก็ควรจะต้องเคารพสิทธิ์นะคะของเจ้าของภาพก็น่าจะลบให้นะคะค่ะแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าแบบกฎหมายบังคับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการเคารพสิทธิ์ของเขาใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปงานอีเวนต์หรือว่าไปในที่สาธารณะนะคะยกมือถือขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ปุ๊บไม่ได้ตั้งใจเลยนะดันไปติดคนอื่นอยู่ข้างหลังอยู่ในภาพด้วยแบบนี้ผิดไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือ personal use ก็คือเราถ่ายเพื่อกิจกรรมส่วนตัวของเราเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้ทราบว่าคนที่บังเอิญอยู่ในภาพเนี่ยเป็นใครบางทีเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเช่นแบบไปชมคอนเสิร์ตหรือว่าในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเราจะแบบประกาศบอกทุกคนว่าฉันจะถ่ายรูปแล้วนะให้ทุกคนหลบไปอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สะดวกนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าไม่ผิดนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยที่เป็นคนที่ถ่ายรูปนี้มาถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะรักษาสิทธิ์ให้ท่านอื่นๆก็อาจจะมีการเบลอหน้านะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังมาถึงคำถามนี้ค่ะเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะเคยเจอสมมุติว่าเราเคยให้ข้อมูลของเราไปกับบริษัทใดหรือว่าองค์กรใดเช่นสมมุติว่าไปสมัครงานแล้วเราก็ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราไปกับบริษัทที่เราไปสมัครงานอยู่มาวันหนึ่งเราเดินไปซื้อขนมโตเกียวหรือเราไปซื้อกล้วยแขกแล้วเราก็ได้รับถุงมาปรากฏว่าถุงกล้วยแขกหรือว่าถุงขนมโตเกียวดังกล่าวนั้นหรือถุงขนมที่เราได้รับมาเป็นสำเนาบัตรประชาชนของเราแบบนี้เราจะเอาผิดได้ไหมยังไงนะคะแบบนี้ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆถึงเหตุการณ์ของสังคมเราปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าก่อนมีกฎหมาย PDPA เนี่ยมันไม่เคยมีกฎหมายในประเทศไทยที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นบริษัทเดิมเนี่ยที่เราไปสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขานำสำเนาบัตรประชาชนเราเนี่ยไปขายต่ออาจจะเป็นการชั่งกิโลขายอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าไปปรากฏในถุงกล้วยแขกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยในอดีตมันเลยไม่มีกฎหมายฉบับไหนในบ้านเราที่สามารถที่จะเอาผิดได้ทั้งที่การปรากฏตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนมันเป็นเรื่องอันตรายมากโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันวิชาชีพก็เต็มบ้านเต็มเมืองในการที่จะเอาตรงนี้ไปแสวงหาประโยชน์ได้แต่ทีเนี้ยดีเลยที่คุณเอิ้นถามเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยกฎหมาย PDPA เนี่ยเมื่อมีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับประการแรกคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่องค์กรต้นขั้วที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้นะฮะสำเนาประชาชนเนี่ยออกไปโดยที่การทำลายเนี่ยไม่ได้เกิดการทำลายขึ้นในบริษัทแต่เป็นการเผยแพร่ตัวข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยออกมาภายนอกซึ่งเกิดความเสี่ยงดังนั้นผิดกฎหมาย PDPA อยู่แล้วเพราะว่าเปิดเผยออกมาโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้เอาผิดได้ไหมเอาผิดได้แน่นอนนะ
แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมจะบอกว่าอันนี้เราเห็นว่าเราขีดคร่อมนะเพราะว่าตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตอนไปสมัครงานในรอบครอบในการเขียนสำหรับใช้เพื่อบริษัทนี้เท่านั้นดังนั้นเวลาเจออย่างเงี้ยเราเอ้ยมันรั่วจากบริษัทนี้คือเขาระบุชื่อบริษัทไว้ถูกต้องครับสามารถที่จะไปร้องเรียนได้เลยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.เขาก็จะไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะฮะว่าเกิดขึ้นยังไงนั่นคือกระบวนการที่เราจะสามารถทำได้ง่ายๆแต่ต้องอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องนี้ในอดีตมันไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองแต่ตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองแล้วฉะนั้นบริษัททั้งหลายประมาทไม่ได้นะคะประเภทกระดาษเอาไปขายต่อเป็นกระดาษรีไซเคิลอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังไม่ได้แล้วครับบางคนเขาเคยเจอแบบนี้ค่ะหยิบถุงกล้วยแขกมาเขียนว่ารับมากรับเฉพาะโอ้โหนี่มันไม่รับอีกต่อไปแล้วมันไม่รับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้แล้วครับประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งประชาชนเองเวลาที่เราไปเซ็นเอกสารอะไรให้ใครเนี่ยอันเนี้ยรอบคอบก็คือมีการระบุไว้ว่าให้กับบริษัทไหนเผื่อวันหนึ่งเราฟลุกเจออยู่เป็นถุงกล้วยแขกขึ้นมาเราจะได้ตามไปเอาผิดกันได้ถูกนะคะใช่ครับใช่ครับสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับประการแรกเลยคือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันของเราที่เราเจอปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไปเปิดเผยให้กับเขาตอนไหนนะครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนมากในการที่สามารถมีสิทธิ์ในการร้องเรียนหรือทำให้ตัวองค์กรผู้กำกับดูแลเนี่ยสามารถสาวไปถึงต้นต่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยไปยังมิจฉาชีพตัวนี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยจะต้องโดนลงโทษอย่างไรบ้างทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องทำการดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ซึ่งหลายคนก็จะคิดว่ามันเป็นภาระแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นภาระที่มันทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับตัวลูกค้าของบริษัทเองและถ้าเกิดบริษัทเราเนี่ยมีกระบวนการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วลูกค้าไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนอะไรนะครับในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยมีการร้องเรียนมากมายว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับตัวกฎหมาย PDPA นะครับบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันบริษัทคุณเนี่ยจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากขึ้นนะฮะดังนั้นถึงแม้เป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยต้องจัดการอาจจะมีภาระในช่วงแรกนะครับแต่ผมก็คิดว่าเป็นภาระที่คุ้มค่าในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ไม่ได้ห้ามท่านให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วเมื่อท่านเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้วท่านต้องเก็บให้ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทราบแล้วเนี่ยว่ากฎหมายนี้นะคะบังคับใช้กับทุกองค์กรนะคะบริษัททุกขนาดที่มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราก็ควรจะต้องทำตามที่ข้อกฎหมายกำหนดนะคะตามขอบเขตที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะถ้าเราทำตามกฎหมายเนี่ยก็คือแฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วก็จะไม่โดนโทษนะคะรวมถึงเนี่ยมันช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรของเราด้วยนะคะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกมั่นใจเชื่อใจที่จะทำธุรกรรมนะคะต่างๆกับเราอยากจะฝากประชาชนทุกคนนะครับใช้ประโยชน์กันให้เต็มที่นะครับกับตัวการคุ้มครองสิทธิเป็นครั้งแรกของประเทศไทยถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านถูกละเมิดสิทธินะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้กับหน่วยงานเพราะแต่ละหน่วยงานจะต้องมีบุคคลรับผิดชอบเราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถ้ามีปัญหาจริงๆติดต่อภาครัฐได้นะครับมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ครับอย่าปล่อยให้สิทธิของเราถูกละเมิดครับก็ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านที่มาช่วยตอบคำถามไขข้อสงสัยให้กับพวกเราด้วยนะคะและทุกคนล่ะคะคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้กด Follow กด See First กันด้วยนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ